สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จึงจะนำเสนอคลิปวิดีโอสั้นๆสำหรับวิธีการโหลดไฟล์จากเว็บ Putlocker แบบฟรีว่าเขาโหลดกันยังไงกันนะครับครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นเว็บบล็อกโหลดเกมของเจอนะครับในเว็บนี้ก็จะมีเกมให้เราเลือกโหลดมากมายหลายเกมเลยนะครับมีเกมให้เลือกหลายหน้านะครับหน้าละหลายร้อยเกมในแต่ละหน้าก็เจนก็จะให้หน้าปกเกมมาให้ชื่อเกมแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดซึ่งเราสามารถเข้าไปโหลดได้เลยครับหรือถ้าเกิดเราหาเกมไม่เจอเนี่ยเว็บเจิงมีระบบค้นหาเกมครับเลยในการที่เราพิมพ์ชื่อเกมในช่องค้นหาตรงนี้อย่างเช่นเราจะโหลดเกม Harry Potter นะครับแล้วก็พิมพ์ไป Harry Potter นะครับแล้วกดค้นหาระบบก็จะค้นหาเกม Harry Potter ให้เราครับผมครับสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ Putlocker แบบฟรีเนี่ยเขาจะกำจัดจำนวนครั้งในการโหลดในแต่ละวันนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถโหลดได้1ครั้งหรือ1ไฟล์ต่อวันนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าลิงก์ดาวน์โหลดเกมไปแล้วเนี่ยแล้วเจอข้อความตัวสีแดงที่เห็นแบบนี้นะครับแสดงว่าเราโหลดเกินลิมิตในแต่ละวันของ Putlocker แล้วครับครับผมสำหรับวิธีแก้เมื่อเราเจอตัวอักษรสีแดงแบบนี้นะครับจึงแนะนำให้เราใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Ultra Surf ครับผมเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ครับเราสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างๆได้ทั่วไปครับครับสมมุติว่าเราดาวน์โหลดโปรแกรม Ultra Surf มาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรมได้เลยพอเข้าไปที่ตัวโปรแกรมแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะเปิด Internet Explorer ขึ้นมาใหม่หน้าหนึ่งเลยนะครับเป็นหน้าที่เราต้องใส่ลิงก์ดาวน์โหลดลงในนี้นะครับก็สมมุติว่าเราเจอตัวอักษรสีแดงแบบนี้แล้วก็ก๊อป URL ข้างบนเนี่ยไปวางใน Internet Explorer ของ UltraSurf ครับผมครับแล้วก็รอ10วิตามปกติครับซึ่งเราสามารถโหลดได้กี่ไฟล์ก็ได้ครับในครั้งเดียวกันอย่างเช่นจึงจะดาวน์โหลดเกมนี้ที่ขึ้นแบบนี้เหมือนกันจึงก็ก๊อปลิงก์เข้าไปแล้วก็ไปวางใน UltraSurf นะครับ Internet Explorerอย่างนี้แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยรอ10วิเหมือนกันมันก็จะมีหน้าโฆษณาครับเราก็กดปิดไปเลยไม่ต้องสนใจครับผมนี่ครับแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้เลยครับก็อีกไฟล์หนึ่งแล้วก็โหลดได้2ครั้งพร้อมกันได้เหมือนกันครับนี่ครับคือเราสามารถโหลดได้ครั้งละหลายไฟล์กี่ครั้งก็ได้โหลดได้ไม่จำกัดต่อวันนะครับโดยใช้โปรแกรม UltraSurf ครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาหรืออยากจะมีอะไรมาปรึกษาเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไป join Facebook กลุ่มนี้ได้นะครับเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถพูดคุยกับทีมงานได้หรือจะมาทักทายกับเจิงก็ได้ครับมีใครมีปัญหาอะไรการติดตั้งเกมหรืออะไรก็เข้ามาถามกันได้ครับผมขอบคุณครับผม